เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวนะคะบรรยากาศการเมืองก็คึกคักกันเป็นพิเศษก็จริงๆเราก็คึกคักกันมาตลอดนะคะตั้งแต่จะมีการเลือกตั้งนะคะแกนนําของทุกพรรคก็ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยหาเสียงช่วยดึงคะแนนให้กับว่าที่ผู้สมัครของพรรคตนเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความนิยมหลายๆจังหวัดเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยภาคใต้กันก่อนก็แล้วกันค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับแกนนําแล้วว่าที่ผู้สมัครส.ส.ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งเขต1จังหวัดสงขลาโดยนายจุรินทร์มั่นใจว่าชาวสงขลาจะให้การต้อนรับพรรคเป็นอย่างดีเพราะพรรคมีความพร้อมมากกว่าพรรคอื่นและผู้สมัครของพรรคลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนโยบายของพรรคก็ชัดเจนในการสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะยังได้เดินทางกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดสงขลาประสบชัยชนะในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมีคณะกรรมการสมาคมจีนจังหวัดสงขลาและประชาชนให้การต้อนรับแล้วก็ตะโกนประชาธิปัตย์สู้ๆนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะนายจุรินทร์พร้อมด้วยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายนิพนธ์บุญญามณีนำทีมเปิดปราศัยที่บริเวณสนามข้างโรงแรม CS จังหวัดปัตตานีแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง5เขตเขต1นายสนิทนาแวเขต2นายมนตรีดอเลาะเขต3ดร.ยูไนดีวาบาเขต4สิบเอกสุริยากูธาแล้วก็เขต5นายคอเลฟเจนาก็มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้ารับฟังการปราศัยเต็มสนามนะคะโดยพรรคประชาธิปัตย์ให้ความมั่นใจว่าจะนำสันติภาพสู่สันติสุขสู่ชายแดนใต้ค่ะส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติก็ลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชสักการะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดธาตุน้อยอำเภอฉวางเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปพบปะกับประชาชนในอำเภอนาบอนแล้วก็ลงพื้นที่หลาดชุมทางทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ร่วมกวนข้าวยาคูกับชาวบ้านโดยระหว่างการลงพื้นที่นายธนกรในธนกรก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่และบอกถึงนโยบายของพรรคที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ภาคธุรกิจและท่องเที่ยวเติบโตและขอฝากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ